OKX okay, ครับตอนนี้อยู่ไม่ได้แล้วนะฮะในจีเรียนะฮะเราเห็นข่าวเรื่องของไนจีเรียที่จับผู้บริหารของ b บ N a n c e นะครับแล้วเหตุผลที่วันนั้นเราอ่านกันจำได้ไหมฮะเรื่องของพอมี Exchange ใช่ไหมคนก็แห่ไปถือ stable Co i n กันเยอะเพราะว่าแน่นอนแหละค่าเงินของไนจีเรียเนี่ยราล่าเนี่ยมันล่วงลงอย่างรวดเร็วนะครับแกก็คนก็เหมือนเราถือเงินบาทอยู่ใช่ไหมแล้วบาทมันแบบด้อยค่ารวดเร็วอะ่ะซื้อกาแฟวันนี้60บาทวันรุ่งขึ้นร้อยยเงี้ยมันรับไม่ได้นะยิ่งถือเงิน เงินของตัวเองก็ยิ่งรับไม่ได้นะเขาก็ไปพอมันมี Exchange มันง่ายไงเอาเงินเข้า Exchange ก็สวมตเป็น USDT เนี่ยมันรักษามูลค่าได้หรือว่าจะรับเป็น stablecoin เนี่ยรักษามูลค่าได้นะครับปรากฏก็มีคนแห่ไปทำยง้นเยอะนะครับน่นแหละทำให้ไบแอนผู้บริหารโดนจับเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้ปล่อยตัวเพราะฉะนั้น OKX OK อยู่ไม่ได้แล้วนะจ๊ะนะคิดว่าจะไม่อยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนแบบเดียวกับไบแอนซ์นะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะในข่าวไม่ได้บอกไว้หรอกว่า มากลัวเพราะว่าใบแนนนะครับแต่ว่ามีข่าวเรื่องของการออกมาแล้วไม่อยู่แล้วแล้วก็ต้องประกาศออกมาว่าให้ใครก็ได้ที่มีเงินอยู่ใน OKX OK ของเนจยถอนเงินออกซะนะจ๊ะเดี๋ยวจะไปแล้วนะเดทไลน์เขาไม่ได้กําหนดอะไรชัดเจนนะครับเดี๋ยวรอประกาศอีกทีหนึ่งแล้วกัน